นโยบายป้องกันโรคของจีนมีการถกเถียงกันไม่หยุดเมื่อค่ำวันที่24ที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารสูงหลังหนึ่งในเมืองอุรุมชีซินเกียงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง10รายบาดเจ็บ9รายส่วนเมื่อค่ำวานนี้มีชาวเซี่ยงไฮ้รวมตัวกันตามท้องถนนชุมนุมจุดเทียนยามค่ำคืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ที่เมืองอุรุมชีในซินเกียงวันรุ่งขึ้นรวมตัวกันอีกครั้งจนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกตำรวจเข้าสลายการชุมนุมและจับกลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นรถบัสไปส่วนวันนี้การชุมนุมต้านนโยบายโควิดเป็นศูนย์ก็ดุเดือดมากขึ้นและเริ่มลุกลามไปยังเมืองต่างๆป้องชันจังชาไทยสีจิ้งผิงชาไทยชิงฟงชิงเจ้าที่เมืองหลันโจวก็เกิดเหตุชาวบ้านชุมนุมประท้วงไม่พอใจต่อนโยบายของรัฐบาลชาวบ้านรวมตัวกันดันเต็นท์ตรวจเชื้อล้มลงเรียกร้องให้ยกเลิกการล็อกดาวน์ส่วนที่เขตซุนเต๋อเมืองโฟซานมณฑลกวางตุ้งเนื่องจากชาวบ้านถูกระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจึงต้องแห่ไปตรวจ PCR เบียดเสียดยัดเยียดกันอลมานบางคนถูกเบียดจนถึงกับนอนลงไปที่พื้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหลายประเทศทั่วโลกปลดล็อกดาวน์กันแล้วมีเพียงจีนเท่านั้นที่ยังคงยืนยันนโยบายโควิดเป็นศูนย์แต่หลายวันที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุเพดานหลายเมืองถูกล็อกดาวน์ทางการให้เหตุผลว่าวิธีการนี้จะทำให้ระบบสาธารณสุขไม่ล่มสลายชาวบ้านไม่เห็นด้วยและเริ่มต่อต้านการล็อกดาวน์ซ้ำซากเลือกตั้งท้องถิ่นไต้หวันสิ้นสุดลงแล้วผู้ชนะเลือกตั้งไม่น้อยกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งอย่างเช่นนางจางเย่ยหุยสจเมืองผิงตงกัดตำรวจเมื่อปี2018คราวนี้ก็ชนะเลือกตั้งอีกครั้ง我觉得这个是奇迹啦因为我在拜票的时候有很多人就说你什么都没有你一定不会当选คืนก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปลี่ยนชุดวิวาขาวบริสุทธิ์แห่หาเสียงไปตามท้องถนนมอลลี่หลิงซีเน็ตไอดอลเกมเปลี่ยนชื่อเป็นตัวอักษรจีนถึง16ตัวสร้างความฮือฮาแต่ก็ชนะเลือกตั้งนอกจากนี้ตัวการล้มบอลเบสบอลอาชีพในปี2009ฉายาหวีซัวที่แปลว่าไม้ปัดน้ำฝนออกจากคุกมาก็สมัครรับเลือกตั้งและก็ชนะด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นในคราวนี้มีผู้สมัครหน้าใหม่จำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นหวังจิงอิงพรรค TPP ของผู้ว่าเคอลงเลือกตั้งครั้งแรกก็ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งนอกจากนี้พรรค TPP ก็ยังมีผู้สมัครอีก3คนก็ได้รับเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันส่วนที่ตำบลฟู่หลี่ฮวาเหลียนจางหลงหลงผู้สมัครรับเลือกตั้งประกาศถอนตัวแล้วแต่การลงคะแนนเสียงนั้นเขากลับชนะเลือกตั้งกตฮวาเหลียนบอกว่ากฎหมายเลือกตั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอนตัวจากการเลือกตั้งถ้าไม่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งก็จะต้องเลือกตั้งซ่อมสถิติของอัยการชั้นสูงบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นพบการซื้อเสียงและใช้ความรุนแรงมีผู้เกี่ยวข้องถึง 8,600 กว่ารายที่ถูกสั่งฟ้องแล้วรวมถึงเกาหงอันผู้ชนะเลือกตั้งผู้ว่าการเมืองซินจูถูกกล่าวหาว่าโกงเงินค่าแรงผู้ช่วยซึ่งอัยการยังสอบสวนอยู่ส่วนลินซีเมียวที่ติดคดีคอร์รัปชันก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหากทำผิดคดีทุจริตคอร์รัปชันหรืออ้างยี่ซ่องโจรหากศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดจริงก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และถ้าหากว่าคดีถึงที่สุดว่าผิดจริงสภาบริหารนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งปลดได้โดยทันทีในส่วนของตำแหน่งสก.หรือสจ.ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการพิจารณาคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุดจึงจะถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างเช่นสก.ไทเปรายหนึ่งถูกศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดแต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้แต่แม้การเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้วคดีก็จะยังคงดำเนินต่อไปโควิดในไต้หวันเริ่มชะลอตัวลงเอกชนหลายแห่งเริ่มวางแผนเลี้ยงฉลองตรุษจีนกันคึกคักสำรวจพบ 75% จะจัดงานเลี้ยงมากที่สุดในรอบ3ปีนักแสดงงานเลี้ยงตรุษจีนบอกว่าแม้จะยังไม่ดีเหมือนเดิมแต่ก็ดีใจที่เริ่มดีขึ้นแล้วนอกจากงานเลี้ยงตรุษจีนแล้วมนุษย์เงินเดือนดีใจสุดๆก็คือการรับโบนัสสำรวจพบนายจ้าง 79.8% มีแผนแจกอั่งเปาเฉลี่ย 1.23 เดือนสูงสุดในรอบเกือบ3ปีแต่ตัวเลขนี้นั้นยังไม่เท่ากับก่อนโควิดปี2019โดยภาคการเงินการธนาคารนั้นจะได้รับมากที่สุดต่อเนื่องกัน10ปีแม้ปีนี้จะลดลงก็ตามกิจการที่รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างรุนแรงอย่างร้านอาหารเครื่องดื่มขายส่งขนส่งทางอากาศคาดว่าเริ่มฟื้นตัวขึ้นโบนัสก็เริ่มดีขึ้นส่วนภาคการผลิตและเทคโนโลยีนั้นก็ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศโดยรวมจำนวนอ่างเปาอาจลดลง